รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Say Hi ค่ะรายการที่จะพาผู้ชมนะคะไปตะลุยทุกที่ตะลุยทุกแห่งตะลุยทุกเรื่องราวเราต้องชมในรายการ Say Hi ด้วยกันนะคะแล้ววันนี้นะคะติ๊กพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่ค่ะนี่สัญลักษณ์ของที่นี่คือโอซาก้านั่นเองค่ะเป็นกิมมิคของทุกคนเลยนะคะเวลามาโอซาก้าต้องมามุมนี้มาถ่ายกับป้ายคูริโกเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าเรามาถึงแล้วนะคะเราต้องมาถ่ายป้ายตรงนี้นั่นเองค่ะอ่ะแล้ววันนี้เรื่องราวของเราในวันนี้นะคะที่จะพาผู้ชมค่ะมาท่องเที่ยวที่โอซาก้ากันค่ะวันนี้จะพาผู้ชมนะคะไปเที่ยวที่ไหนหาอะไรกินอร่อยอร่อยที่ไหนแล้วก็เราไปชมจากภาพตัวอย่างก่อนค่ะเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นครัวแห่งโอซาก้าเลยค่ะนี่ชอบคือการที่เราได้บุกครัวนะคะของแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนในเมืองนั้นเขากินอะไรกันกินเลยดีกว่าแล้วจะถ่ายภาพนิ่งให้เขาเรามาดูคนเยอะเลยยืนกินด้วยเป็นพรีเซนเตอร์ร้านไซส์มาตรฐานนี่คือไข่ล้วนๆค่ะแน่นแน่นแน่นถนนสายนี้มันจะมีเอกลักษณ์ตรงเนี้ยตรงป้ายร้านอาหารอ่ะคือจริงๆแค่ถ่ายรูปถนนสายเนี้ยก็สนุกแล้วค่ะมันอร่อยแต่มันร้อนมากชมภาพตัวอย่างกันไปแล้วนะคะติ๊กพาคุณผู้ชมมาเริ่มที่แรกกันก่อนดีกว่าค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะติ๊กจะพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกตลาดมาบุกครัวของโอซาก้านะคะทุกครั้งที่เราไปโตเกียวนะคะหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้ยต้องไปเดินตลาดปลาซูกิจิแต่ถ้ามาโอซาก้าล่ะไปที่ไหนต้องมาที่นี่เลยค่ะตลาดคุโรโมงนั่นเองค่ะที่นี่นะคะอยู่ใจกลางนะคะของโอซาก้าแห่งนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในตลาดกันดีกว่าค่ะและเรื่องราวของตลาดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามติดมาค่ะตลาดปลาแห่งนี้นะคะถ้าใครสนใจจะมานะคะก็สถานที่นะคะก็คือนั่งแท็กซี่ก็ได้อะอยู่แถวย่านมินามินะคะหรือว่าถ้าใครจะนั่งรถไฟนะคะก็มาลงที่สถานีนิปปงบาชินะคะก็ลงทางออกประตู10นะคะทางออกที่10นะคะเราก็จะมาเจอในส่วนของตลาดคูรุมงแห่งนี้ที่นี่ก็จะมีร้านรวงต่างๆมากมายคือจะเป็นเส้นทางยาวๆแบบนี้ไปตลอดนะครับประมาณสักเกือบครึ่งกิโลประมาณ 6-700 เมตรได้นะคะมีร้านรวงหลายร้อยร้านค้าเนี่ยค่ะซ้ายขวามีหมดเลยนะคะเขาบอกว่าที่นี่คือครัวของโอซาก้าเลยถ้าใครแบบว่าต้องการหาของกินอร่อยอร่อยใครต้องการรู้ว่าที่ไหนเขากินกันยังไงนะคะมีอาหารอะไรนำนะคะต้องไปบุกครัวของเขาครัวของเขาคือตลาดนั่นเองค่ะที่นี่ได้รับการยอมรับว่าเป็นครัวแห่งโอซาก้าเลยค่ะมากันค่ะอุ้ยร้านปูทะเลสดๆเลยค่ะมีทั้งไข่เขาเรียกว่าลืมไข่ปูนะคะมันปูนะคะหอยเชลล์ตัวใหญ่ๆดูกุ้งสิดูไซส์กุ้งเขาสิเห็นไหมดูหอยเชลล์เขาแบบใหญ่กว่าฝ่ามือก็หอยเชลล์เนี่ยแหละไข่ปูก็เป็นคานิมิโซะนี่เห็นไหมดูปูก็เป็นกล้ามปู
ครัวสดๆของที่นี่คือร้านนี้เลือกแบบสดๆเลยแล้วก็ให้เขาย่างเป็นยากิเลยก็ได้นะคะจริงๆมีหลายร้านเราค่อยๆเดินดูก่อนก็ได้ไปเนื้อก็มีมีของกินหลายๆร้านเลยค่ะตลาดนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดนะคะในเมืองโอซาก้าแห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่นิยมทั้งชาวเมืองเองนะคะแล้วก็คนต่างชาติที่จะมาหาของอร่อยๆสดๆทานกันค่ะคือร้านบางร้านเนี่ยก็ส่งร้านอาหารภัตตาคารชั้นนำในโอซาก้าด้วยนะคะจุกเลยนี่ค่ะกล้ามละ 4,500 เยนก็ 2,000 เยนนะคะนี่เขาก็จะยากิให้ค่ะเนี่ยชอบคือการที่เราได้บุกครัวนะคะของแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนในเมืองนั้นเขากินอะไรกันนี่เป็นพวกร้านข้าวปลาไหลหน้าปลาไหลต่างๆโอ้อันนี้ก็1,500หรอไม่แพงนะหอยแครง100กรัม250คือใหญ่กว่าฝ่ามือก็นี่แหละแบบไซส์ใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วมันเหมือนต้มสุกแต่ไม่ใช่กุ้งต้มสุกนะคะมันเป็นกุ้งแบบยังดิบอยู่โฮตาเตะของเขาก็ตัวใหญ่ตัวละ400ก็ตกประมาณตัวละถ้าเป็นเงินไทยก็100บาท1ฝ่ามือใหญ่ใหญ่ใหญ่มากโอ้เวลโอ้นี่อันนี้อันนี้เป็นแก้มปลาของเวลคือปลาวาฬทำเป็นซาซิมิส่วนนี้เป็นสกินเป็นผิวก็คือตัวส่วนของเนื้อนะคะของปลาวาฬเหมือนกันค่ะเนื้อ very good เนื้อเขาแบบเขาขาวเป็นส่วนของแก้มโอ้เป็นส่วนของแก้มนะของซาซิมิโอ้ยสิอะเดี๋ยวขอเบรกพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าเราจะมาเดินตลุยที่ตลาดแห่งนี้กันต่อค่ะสู่รายการกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะบุกตลาดนะคะใจกลางกรุงโอซาก้าแห่งนี้กันต่อเลยค่ะอันนี้ร้านผลไม้สดๆนี่เป็นไวท์สตรอเบอรี่ยังมีอยู่เลยนะนี่มีไวท์สตรอเบอรี่นี่คือไวท์สตรอเบอรี่หิวน้ำแล้วขอกินก่อนได้ไหมขอกินน้ำก่อนเมลอนเมลอนจะสุด500เยนนะคะตก100กว่าบาทแต่ก็เป็นผลไม้สดๆนะคะตัวชิ้นเนื้อที่เขาสไลด์นี่มันดูแบบดูสวยถ้าใครคนที่ทานเนื้อเห็นลายเนื้อคงแบบว่าโอ้อยากกินไปหมดเลยด้วยลายแต่ละพันเนี่ยของเขาเนี่ยดูสิลายแต่ละพันของเนื้อแต่ละชนิดนี่มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของวัวแต่ละสายพันธุ์จริงๆ
ถ้าไม่มีอันเนี้ยความที่เก่ารักกับไข่หอยเม่นมองแบบรูปเหมือนใกล้ๆเคียงกันเลยอ่ะตอนแรกเอ๊ะไข่หอยเม่นอ๋อไม่ใช่เก่ารักค่ะใช่ไหมเดินมายังสำรวจไม่ได้ว่ากินอะไรแต่ดูนี่ดูอะไรอ๋อเป็นมันเดี๋ยวกินไหมกินไหมไดฟูกุนะคะสตรอเบอรี่กับมันลองซื้อสักถ้วยหนึ่งไหมมันเป็นโปเตโต้ชิพเห็นเขาทำแบบว่าร้อนๆเลยลองดูมาแล้วซื้อ2อันเลยกินเลยดีกว่าแล้วใครจะถ่ายภาพนี่ให้เขาเดี๋ยวแป๊บนึงกินเลยละกันแป้งหนุบแป้งหนุบยังไม่ถึงของคาวเราล่อของหวานก่อนเลยเพราะของคาวนี่จะต้องแบบเป็นล่ำเป็นสันจะหาร้านนั่งทานนี่ค่ะมาลองชิมดูสตรอเบอรี่ยังอยู่ในช่วงหน้าหวานหวานอยู่ชิมมันดูทอดอะไรบางๆจะต้องค่อยๆแบบว่าทำเป็นแพทอดอื้อจะอร่อยมั้ยเออครับเรามาซื้อคนเยอะเลยยืนกินด้วยเป็นพรีเซนเตอร์ร้านเลือกไม่ถูกแล้วเนี่ยนี่แผ่นใหญ่มากไอ้นี้ใหญ่ตัวเดียวอิ่มตัวใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามือดูสิไม่ใช่กุ้งแม่น้ำนะเป็นกุ้งแบบลายเสือแต่ตัวใหญ่มากทำไมเราถึงแบบว่ากินอูนิถึงได้มีราคาสูงร้านนี้มีหอยแบบหลายชนิดมีทั้งซาซาเอะนะคะซูบุไกมีหอยงวงช้างไอ้นี่อู้มีสารพัดหลายชนิดเลยหอยนางรมก็ตัวแบบไซส์บิ๊กบิ๊กมากมากร้านนี้ก็น่านั่งทานตายแล้วแต่ละร้านน่าทานไปหมดเลยฝั่งนี้มีอะไรอีกคะโอ้ฝั่งนี้เป็น lobster คือตัวราคา lobster กับราคากุ้งแบบกุ้งไซส์ใหญ่ว่าน้ำไม่เอวิน้ำไม่น้ำไม่นั่นนี่นั่นเฮ้ยนั่นนี่ว่าที่โอ้ว่าที่โอเคบิ๊กชริมบิ๊กชริมโอเคแบ็คโอเคกุ้งลายเสือแบ็คไทเกอร์กุ้งลายเสือแต่ว่าเป็นตัวใหญ่แล้วก็มีคือต้องไปเรียกพ่อกูกันมาเลยทีเดียวว่ากุ้งกุ้งชื่ออะไรตัวเส้นคือถนนสายที่เราเดินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบร้านอาหารซูชิซาซิมิร้านยากิก็คือแบบว่าเผาย่างอาหารทะเลสดๆเลยนะคะหอยใบพัดเขาแล่ทำซาซิมิหอยใบพัดก็คือตัวแบบมันจะเหมือนหอยแมงผู้ที่แบบแพรใหญ่ๆอะค่ะปลาปักเป้านี่คือปลาปักเป้าค่ะเป็นปลาที่แบบว่าจริงๆหลายๆคนบอกเป็นปลาที่มีพิษแต่ว่าร้านอาหารในญี่ปุ่นค่ะการที่จะต้อง
ป็นร้านที่ขายปลาปักเป้าได้จะต้องมีใบนะคะในการแร่ใบที่ต้องแบบว่าต่างๆที่รู้ว่าร้านนี้นะคะผ่านการแบบว่าเหมือนแบบเรียนรู้วิธีการแร่ปลาปักเป้านะคะต้องแบบว่าต้องมีใบเพราะว่าถ้าแร่ไม่ดีมันติดพิษได้ค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็เนี่ยนิยมทานซาซิมิของเขาปลาเนื้อปลาเขาจะใสๆแบบนี้นี่เนื้อปลาปักเป้าเขาก็จะแร่เขาต้องแบบมีใบการสำรวจตลาดของเราคงแต่ละร้านก็คงแบบไม่มีอะไรแตกต่างกันมากแต่มาดูว่าเราจะเลือกร้านไหนกันดีกว่างั้นตอนนี้ขอพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวจะเลือกร้านลองชิมดูแล้วจะบอกนะคะว่าอาหารทะเลสดๆจากตลาดแห่งนี้เป็นยังไงกันคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเบรกนี้ค่ะเราจะมาหาร้านนั่งชิมกันแล้วว่าร้านไหนนะคะจะโดนใจเรากันบ้างค่ะหลังจากที่เราสำรวจกันไปแล้วนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดินบุกครัวของโอซาก้าแห่งนี้กันต่อค่ะปลาหมึกฮาโกนี่เป็นหอยเป่าฮื้อลองเปี่ยวฮื้อนี่มาร้อนๆเลยอลาบีเย้ไฮไฮ this one one ไฮโอเค and one this one yep หอยเชลล์หนึ่งนะคะคาคีหนึ่งแล้วก็นี่อันนี้ตัวไซมาสค่ะเรามาโต้นี้กันขอนั่งชิมหน่อยนะคะให้อาริโตไซมา1,500เดี๋ยวจ่ายให้นะจ๊ะเรานั่งทานไปที่ร้านเดี๋ยวเถอะข้างในเผื่อใครนั่งชิมกันเลยหอยเป่าฮื้อค่ะเป่าฮื้อในกรุงเทพแพงดีนะเรากินเป่าฮื้อที่ตลาดนี่แหละคืออะไรเนี่ยหอยเจียวเราชิมไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ละร้านเลยละกันเพราะว่าจะเลือกปักหลักแต่ละร้านก็จะกระไรอยู่นะคะเราจะมาชิมกัน5ที่เป็นเป่าฮื้ออร่อยจังเขาจะราดโชยุมาให้เราหน่อยๆวันนี้ก็จะเป็นไอเชลร้านอื่นต่อค่ะใช่อะเราลุกให้คนอื่นได้นั่งทานกันต่อนะคะคนเริ่มมากันแล้วเยอะแล้ว
ก็ลองชิมไปแต่ละร้านดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะเป็นชาถั่วดำนี่ก็จะกินหอมๆให้ร้อนสีเลยให้ร้อนสีเลยจะหอมซื้อมาชิม1เม็ดหอมดีค่ะหอมกรอบๆ Well, I guess it's the hot way. Meat? Fresh food? Yes. Okay. Yaki. Okay. เดี๋ยวเขาทำนี่ให้ค่ะ Okay. มาตรงๆในที่สุดนะคะเราก็สั่งมาชิมอีกหนึ่งร้านแล้วค่ะก็สั่งเป็นกุ้งลายเสือตัวใหญ่นะคะดูไซส์นี่ใหญ่กว่าหน้าก็กุ้งเนี่ยแหละตอนนี้ตัวนี้นะคะ 2,500 เยนนะคะก็ตกประมาณเท่าไหร่500-600บาทนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นอิกะยากิสองแบบนี้สั่งแบบย่างมาอันนี้ก็จะเป็นแบบสุกค่ะหอยเชลล์นะคะเป็นหอยกาบอะไรทุกอย่างแล้วก็เป็นกุ้งค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะทานกันเลยดีกว่าค่ะนึงคะเดี๋ยวขอแกะกุ้งก่อนค่ะอ่ะเรากินอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนั้นให้เขาไปทำสุกดีกว่าแต่จริงที่โชว์เพราะว่าอยากให้รู้ว่าทานแบบดิบก็ได้ร้านนี้ก็ทำแบบดิบให้แบบสะอาดสุกโก้ยอร่อยฮะคือน้ำจิ้มเราทำมาเองใส่พริกป่นใส่โชยุใส่มะนาวนิดนึงฮะไหมฮะรสข้างๆไม่เล่นด้วยอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวมาแกะกุ้งโอ้โหไซส์มาตรฐานดูมันกุ้งค่ะคือจะให้ดูว่าไข่ล้วนๆข้างในกุ้งเขาโรยเกลือย่างไฟใส่เนยนี่ค่ะดูไข่ข้างในนี้นี่ให้ดูว่าแต่ละตัวคือนี่คือไข่ล้วนๆค่ะแน่น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 ถือค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่เนื้อเป็นไข่กุ้งล้วนๆเดี๋ยวให้ดูตลอดตัวนี่ค่ะนี่โอ้ my god โอ้โหมันไม่ใช่คลี่กุ้งนะคะอันนี้คือไข่กุ้งไม่ใช่คลี่กุ้งเลยดูโอ้ my god เดี๋ยวเด็ดไปก่อนแล้วก็จิ้มไปละค่ะคือสุดโคตรกุ้งน่าจะสดทุกร้านค่ะแถวนี้และตลาดนี้ตลาดแบบโอซาก้านะคะคุโรมองเนี่ยนิยมกุ้งลายเสือตัวใหญ่ที่สำรวจมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมาต้องชิมต้องมาลองตัวเองค่ะอ
อิ่มอร่อยไปแล้วนะคะกับอีกหนึ่งร้านค่ะก็เรียกได้ว่าจริงๆอ่ะร้านแต่ละร้านค่อนข้างจะขายของคล้ายๆกันนะคะราคาก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากก็คืออาจจะแบบ100 200เยน500เยนนะคะก็เลือกร้านกันดูแต่ละร้านเนี่ยก็จะเป็นแบบของสดใหม่กันอยู่แล้วล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ได้อิ่มอร่อยนะคะและได้รู้จักกับตลาดนะคะคุโรมองนะคะครัวแห่งโอซาก้ากันไปแล้วนะคะตอนนี้ขอเบรกพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาเจอและไปเที่ยวกันต่อค่ะเลยค่ะเบรกนี้นะคะหลังจากที่เราไปเดินบุกตลาดกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะติ๊กก็พาผู้ชมค่ะเดินย้อนกลับมานะคะย่านนี้นะคะก็คือระย่านที่เขาเรียกว่าโดโทบุรินะคะหรือจริงๆก็คือแยกนำปะนะคะคือแยกพบปะสังสรรค์กันนั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์คือป้ายกุลิโกนั่นเองค่ะเบรกนี้นะคะติ๊กจะพาผู้ชมมาเดินเที่ยวมาช้อปปิ้งนะคะย่านนี้กันค่ะเดี๋ยวเราจะเดินตามทางไปเรื่อยๆนะคะระยะทางกว่าเกือบกิโลเมตรประมาณ600กว่าเมตรยาวเลยค่ะก็จะเต็มไปด้วยร้านรวงร้านอาหารร้านช้อปปิ้งต่างๆมากมายและเต็มไปด้วยผู้คนนั่นเองค่ะงั้นตามติ๊กมาเลยค่ะเราไปบุกย่านโดนโทบุรีหรือนำบะกันนั่นเองค่ะไปเดี๋ยวแล้วกันนะคะจะเป็นพวกแนวของร้านอาหารติ๊กชอบแนวของร้านอาหารที่เนี่ยไปดูป้ายของเขากันของเมืองนี้นะคะป้ายแต่ร้านอาหารเนี่ยเขาแสดงความยิ่งใหญ่ของเขายังไงกันค่ะส่วนขวามือนะคะจะเป็นถนนสายช้อปปิ้งเรียกว่าชินชัยบาชินะคะฝั่งที่เป็นชินชัยบาชิถ้าอยากให้รถมาส่งตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามาตรงแยกนำปะตรงนี้แยกนำปะนะคะก็อยู่ตรงกลางสะพานเห็นป้ายกุลิโกและฝั่งของชินชัยบาชิเดี๋ยวเราจะค่อยเดินย้อนกลับไปเพราะว่าอยู่ในโดมเรามาเก็บฝั่งนี้ก่อนค่ะสัญลักษณ์อีกอันนึงนะคะบนร้านนะคะยอกิโอเต้ของโอซาก้าข้างบนนั้นค่ะจะมีชิงช้าสวรรค์เป็นอีกหนึ่งโลโก้นะคะของโอซาก้าแห่งนี้ค่ะจะมีจะเป็นชิงช้าสวรรค์และข้างหน้าเป็นนะคะเป็นรูปของเทพเจ้าเอบิสึฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารก่อนแต่ที่ชอบนะร้านอาหารของเขาแต่ละร้านเขาจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละร้านอยู่ที่หน้าร้านของเขาหรือตามตึกนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามติ๊กมาเลยค่ะว่าแต่ละร้านมีอะไรเป็นเอกลักษณ์กันบ้างค่ะและร้านไหนดูน่าสนใจค่ะนี่ร้านปูก่อนเลยมาโอซาก้าต้องมากินปูแต่ถ้ามาเมืองนี้นะถ้านึกถึงอาหารที่แบบว่าเป็นสไตล์ของโอซาก้ามันก็คือทาโกยากินะคะที่แบบเป็นของขึ้นชื่อของเมืองนี้อันนี้ร้านเกี๊ยวซ่าเห็นไหมร้านเกี๊ยวซ่าก็จะเป็นสัญลักษณ์เกี๊ยวซ่าคือถนนสายนี้มันจะมีเอกลักษณ์ตรงนี้ตรงป้ายร้านอาหารน่ะแต่ว่าเขาก็จะเอากิมมิกว่าสัญลักษณ์ของร้านเขาเป็นรูปอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบทาโกยากิยักษ์ฝั่งนี้ก็ทาโกยากิเหมือนกันแต่ว่าเขาเน้นที่ปลาหมึกนะคะก็จะเป็นตัวแบบว่าออคโตพัสนะคะเป็นหัวปลาหมึกใหญ่ๆเนี่ยที่เขาใช้กันนะคะคือจริงๆแค่ถ่ายรูปถนนสายนี้ก็สนุกแล้วค่ะเพราะแต่ละร้านเขาจะพยายามดึงกิมมิกของเขาออกมาแบบว่ามาเป็นรูปปั้นอยู่หน้าร้านขนาดใหญ่เนี่ยร้านทาโกยากิแถวนี้จะเยอะเพราะว่าเมืองเนี้ยเขาแบบขึ้นชื่อในเรื่องของทาโกยากิเดี๋ยวไปหาร้านไหนที่แบบว่าเป็นออริจินอลเขาจะเป็นร้านเล็กๆจะไม่ค่อยแบบว่าดูอลังการค่ะอยู่ตรงนู้นอย่างนี้ร้านราเมงก็จะเป็นรูปแบบว่าเขาชื่อว่าร้านเรียวกินคิงริวเขาจะใช้เป็นรูปของมังกรด้านหน้านี่ค่ะร้านขายเนื้อย่างก็จะเป็นรูปวัวร้านขายปูก็จะเป็นรูปปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามตอกซอกซอยนี่ก็จะเป็นพวกร้านอาหารและพวกปาจิงโกะค่ะปาจิงโกะต่อคิวซื้อทาโกยากิคือมีหลายร้านมากพยายามชิมแบบว่า
จริงๆแหละออริจินอลจริงๆมันมาจากร้านนี้ร้านฝั่งตรงข้ามอันนี้คือแรกๆที่บอกว่าเอ้ยมันเป็นเจ้าที่อร่อยแล้วก็มีตามตอกซอกซอยแต่ปัจจุบันนี้กลับมาอีกทีคือแบบเฮ้ยร้านทาโกขึ้นมาร้านใหญ่มากแต่ว่าร้านแบบที่นักท่องเที่ยวร้านใหญ่ๆนักท่องเที่ยวจะเยอะเราจะชอบร้านเล็กๆและได้ชิมว่าแบบของออริจินอลเขายังอร่อยอยู่หรือเปล่าค่ะอ่ะให้อริโตไซมาสมัครเต้ค่ะเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆในร้านแต่ละร้านเขาจะมีที่ให้นั่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าอยากจะทานข้างนอกให้แบบบรรยากาศมันโฟลว์หน่อยค่ะไปตรงริมน้ำกันดีกว่าค่ะอิตาตะกิมาสโอ้โหคนเดียวหยิบตะเกียบมาเพียบอ๋อเรามีกินหลายคนค่ะอ่ะเราจะมาชิมกันนะคะทาโกยากิเราชิมแบบท่ามกลางอยู่กลางสะพานเลยค่ะข้างหลังเรานะคะก็จะเป็นทั้งแบบว่าชิงช้าสวรรค์นะคะที่มีเทพเจ้าเอบิสึนะคะข้างล่างก็จะเป็นแบบว่าร้านดอกกิวาเต้แค่กินบรรยากาศตรงนี้ก็เพลินแล้วค่ะกับทาโกยากินะคะ450เยนค่ะชิลๆค่ะโอ้ยร้อนมันติดปลาชาจอดมันฮอตมากดูควันดูควันดูควันคุณผู้ชมมันอร่อยแต่มันร้อนมากมันต้องรอนิดนึงนะฮะไม่งั้นฟันกับลิ้นคุณจะพองได้ค่ะแต่อร่อยจริงๆแล้วเทคว่าวิธีการทำแต่ละร้านอ่ะเขาไม่มีความแตกต่างกันมากมันแบบว่าทุกคนก็จะรู้หลักแล้วว่าสูตรของแป้งยังไงใส่ยังไงเครื่องแบบว่าไอปลาแผ่นที่เราโรยเนี่ยตัวปลาโอเนี่ยที่เขาไปสไลด์มาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันตัวซอสมายองเนสหรือว่าซอสแบบว่าทอริกิที่ร้านเนี่ยทุกร้านอ่ะจะทำใกล้เคียงกันหมดส่วนใหญ่ก็ซื้อแบบว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านไหนที่คิวซันเนี่ยคิดว่าซื้อได้เลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าร้านไหนเนี่ยเขาจะทำกรอบกว่ากันค่ะคือบางร้านเนี่ยคนซื้อน้อยมันจะกลิ้งกรอบแล้วอาจจะอร่อยกว่าถ้าร้านไหนคนเยอะๆเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยกรอบนะคะก็ลองเลือกกันดูค่ะร้อนเชียร์ก็จะมีร้านรวงนะคะตลอด2ข้างทางอันนี้จะเป็นถนนที่แบบว่าเป็นแบรนด์แบบว่าเป็นแบรนด์แบบบูติกนะคะจะไม่ใช่แบบว่าแบรนด์แบบไฮเอนด์หรือลักชัวรี่เหมาะกับแนววัยรุ่นกรุ๊ปทัวร์ต่างๆก็จะมาลงบริเวณถนนนี้ค่ะทั้งถนนนะคะเตรียมตามมาช้อปปิ้งกันไปได้เลยค่ะโอ้ยร้านนี้แม่ขอแวะแป๊บนึงค่ะคืออีกหนึ่งเมืองที่แบบว่าเป็นเมืองที่เขาตามหาของกันเยอะนะคะก็คือโอซาก้าไม่ว่าจะเป็นพวกช็อปนาฬิกากระเป๋ามือสองของหายากโอซาก้าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจในการหาสินค้าค่ะสอยไปแล้ว1เป็นไงคะสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะจบลงนะคะที่เมืองโอซาก้าค่ะสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นที่ไหนนะคะจะพาผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนยังไงไปทำกิจกรรมอะไรไปหาของอร่อยอร่อยที่ไหนกันแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะเรากลับมาเจอกันค่ะแต่ว่าสำหรับค่ำคืนนี้นะคะถึงเวลาของรายการเซฮาที่จบลงอีกแล้วละค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาเที่ยวกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้โอ้ยาสุมินาใส่นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ Say hi bye bye